้อนไปวาเลนไทน์ได้ค่ะแฮปปี้ค่ะวาเลนไทน์ก็มีของให้กันนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พากันไปจริงๆก็ช่วงนี้ถ่าย YouTube กันซะส่วนใหญ่ก็เลยไปเดินเจริญกรุงไปตลาดไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถ่ายคลิปถ่ายอะไรกันด้วยค่ะยังหวานต่อเนื่องมากๆยังดูแลกันต่อเนื่องค่ะสม่ำเสมอค่ะปีนี้มันพี่มีให้อะไรนะคะปีนี้เหรอคะดอกไม้ค่ะเดี๋ยวก่อนดิจิมารีด้วยค่ะแพนให้ดอกไม้ใช่แพนให้ดอกไม้พี่มีให้จี้ค่ะให้สร้อยค่ะถูกใจค่ะคือเราก็จะบอกกันตลอดว่าจริงอยากได้อะไรที่เราติดตัวได้เราใส่ได้เรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มันอยู่ได้ตลอดทุกชุดธรรมดาชุดไปงานหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเราก็อะไรที่มันเรียบๆแล้วอยู่ด้วยกันได้เราก็รู้สึกชอบแบบนั้นจริงๆทุกปีก็ได้แบบสีตลอดเวลาใช่ค่ะเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วรู้สึกมันโอเคจริงดอกไม้ก็บอกกันว่าไม่ต้องเยอะดีกว่าเพราะว่าเขาก็อยู่ไม่กี่วันอะไรเงี้ยคือเขาสวยจริงแต่เราก็เราก็แอบเสียดายแต่ว่าเราก็ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันที่เราเก็บได้อะไรเงี้ยค่ะปีนี้ก็แต่ยังไงพี่แพนหลายคนอีกรอบหนึ่งหนูต้องถามอีกแล้วว่าหนูต้องถามอีกแล้วก็มีคุยกันค่ะมีคุยกันอะไรเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวคงค่อยๆคือลองแพลนลองอะไรเหมือนมันก็ต้องใช้เวลานิดนึงอะไรเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวคงได้มีอะไรอัปเดตกันเรื่อยๆค่ะพี่มีน่าจะขอปีนี้แหละเนาะพี่มีมันซึมจนเดี๋ยวอาจจะแบบเอ๊ะเดี๋ยวจะยังไงดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวรอติดตามค่ะจริงๆรู้สึกว่าปีนี้เราต้องสแตนบายในแต่ละวันรู้สึกเหมือนโดนกดดันเลยไม่หรอกจริงๆก็ให้มันเป็นไปตามเวลาอะไรเงี้ยค่ะก็เมื่อพร้อมดีกว่าแต่ว่าณตอนนี้ก็คือจริงๆก็สบายๆชิลๆค่ะอยากทำให้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายดีแบบเร่งๆหรือแบบว่าจริงๆไม่มีนะคะคือเหมือนเราก็อยู่ในสายตาตลอดอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ถึงกับแบบว่าต้องเมื่อไหร่ต้องยังไงมากดดันอะไรกันแต่เราเองที่รู้สึกว่าเอ๊ะอ่ะโอเคถ้ามันเนาะอะไรที่เราทำได้หรือว่าขยับกันไปเป็นสเต็ปอะไรเงี้ยค่ะก็คงดูกันต่อไปแต่ณตอนนี้ก็คือก็ดูแลกันเหมือนเดิมสม่ำเสมอเหมือนเดิมค่ะที่คุยกับพี่หมีแพลนประมาณไหนบ้างหรือว่าคุยกันแพลนประมาณไหนบ้างอุบอิบละกันนะแต่ก็มีเรียบง่ายค่ะเรียบง่ายคุณแม่ยังไม่อยากให้แต่งใจหายด้วยแม่หรอคะอะไรอย่างเงี้ยแม่คุณแม่พี่ก็มีคุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยความที่เราก็เหมือนกับเป็นลูกที่แบบอยู่กับคุณแม่ตลอดอยู่แล้วแต่ว่าอย่างในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็จะมีการบอกกันว่าคุณแม่เขาก็เตรียมตัวเองสำหรับเขาเรียกว่าไงดีในการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นหรือด้วยวัยของเขาเองก็ตามอะไรเงี้ยค่ะคุณแม่เองเขาก็ต้องหาอะไรที่เขาสนุกเขาทำได้ตอนนี้มีเรื่องหลานคุณแม่ก็ทำ YouTube ของตัวเองอะไรเงี้ยขายน้ำขายอะไรเขาก็รู้สึกว่าเขาก็มีอะไรที่มีกิจกรรมของเขาแล้วเราก็ไม่ได้ไปไหนคืออะไรที่เปลี่ยนไปแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่มันจะเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าโอเคอย่างที่ต้องแต่งหน้าแต่งตัวรอตลอดเวลาเลยนะคะเผื่อเขาเซอร์ไพรส์ไม่ค่ะก็สบายๆดีกว่าคือจริงๆเอาเป็นเรียบๆสบายๆไม่ได้เนาะคาดหวังหรือไม่ได้อะไรกันเลยอย่างเงี้ยคือให้มันเรียลไทม์ไปเลยให้มันเรียลไทม์ถ้าวันนั้นมาหน้าสดก็โอเคก็คงต้องเป็นไปแบบนั้นคือแพนก็ต้องลงรูปอันนี้แพนกี่ปีแล้วปีนี้10ปีค่ะโอ้ปีค่ะหูยน้อยทำเสียงนิดหน่อยนิดหน่อยดูแลความรักกันยังไงนี่แพนมันยาวนานมากๆมันก็เรียกว่าไงดีใส่ใจซึ่งกันและกันเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะเพราะว่าทุกคนก็คงเป็นแบบนี้เนาะมันก็มีทั้งดีไม่ดีบวกและลบอะไรที่เราต้องปรับกันโดยตลอดอยู่แล้วแพนก็พยายามที่จะทำให้มันโอเคอยู่สม่ำเสมออะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมีหลายๆคู่ที่แบบเดินทางมาหลายๆปีแต่สุดท้ายก็อาจจะไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปได้เลยไงเราควรจะเป็นอะไรทำนองนั้นบ้างไหมคะคือนะวันนี้ก็คิดว่าจากเท่าที่อยู่ด้วยกันแล้วเรามีความสุขอะไรเงี้ยค่ะเราแฮปปี้ยังสนุกที่จะได้ทำอะไรด้วยกันอะไรเงี้ยแพนคิดว่ามันก็น่าจะยังโอเคค่ะเรื่องของอาถรรพ์อะไรแบบ7ปี10ปีอะไรไม่น่าเราผ่านมาแล้วไงเราผ่านมาแล้วเราก็คิดว่ามันก็น่าจะโอเคค่ะแล้ว10ปีแล้วน้องยังต้องปรับอะไรอีกนะครับยังมีทะเลาะกันบ้างตลอดเวลาโอ้ยอย่าใช้คำว่าตลอดเวลาดูน่ากลัวเรียกว่ามีก็มันก็มีตลอดเรื่องยุบยิบเรื่องทั้งส่วนตัวเรื่องการทำงานเรื่องการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่างคนต่างมีมุมมองไงรายละเอียดมันก็เยอะค่ะแพนคิดว่ามันก็มันเป็นสิ่งที่คุยกันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะค่อยๆปรับกันไปตลอดแต่ไม่ได้แปลว่าระยะเวลาที่นานจะทำให้เราเข้าใจทุกเรื่องเนี่ยแพนว่ามันคงไม่ได้เป็นแบบนั้นค่ะปีนี้พี่แพนมีอะไรให้เราติดตามบ้างคะปีนี้ค่ะก็จะมีซีรีส์ค่ะจริงๆกำลังถ่ายทันอยู่ใกล้จบแล้วค่ะแล้วก็มีอีกเรื่องนึงที่กำลังรอเปิดกล้องค่ะแล้วก็อาจจะมีเป็นภาพยนตร์ซึ่งก็อาจจะปีนี้หรือต้นปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เหลือก็จะเป็น
เป็น YouTube ของครอบครัวนะคะเป็น channel ต่างๆสมาชิกในครอบครัวของเรากันเลยค่ะสนุกสนานเหมือนเดิมสนุกสนานกิจกรรมแน่นมากค่ะนี่คือแบบโอ้อยากทำกิจกรรมหลายอย่างมากคือมันก็เป็นอีกปีนึงที่แพทว่าทุกคนก็สนุกที่จะแบบลุกขึ้นมาทำอะไรกันอะไรเงี้ยค่ะจะได้เห็นความเซอร์ไพรส์หรือว่าเรื่องอะไรใหม่ๆที่แบบพี่แพทไม่เคยทำอะไรเนี่ยแหละคือสิ่งที่เป็นการบ้านของแพทตลอดเวลาว่าเอ้ยอะไรที่เราอยากทำแล้วเราจะได้ทำในช่องทางของเราอะไรเงี้ยค่ะหรืออะไรกับที่บ้านกับน้องๆอะไรเงี้ยมีอะไรที่บางทีคนไม่เคยเห็นเราก็มาแชร์กันอะไรเงี้ยค่ะฝากด้วยค่ะ